ประชาชนโดยกองประชาการกองทัพไทยร่วมกับศูนย์บรรเทาสาภัยมณฑลทหารบกที่44และทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพรการแทนนะต่อเหตุการณ์พลเรือนมณฑลทหารบกที่44และผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยบูรณาการกำลังพลและยุทธปกรณ์รวมถึงทุกภาคส่วนของในจังหวัดชุมพรโดยกำหนดปล่อยขบวนรถให้ความช่วยเหลือกำหนดการปล่อยขบวนรถกองทัพไทยร่วมกับจังหวัดชุมพรส่งมอบน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยใน8อำเภอนราธิวาสยะลาปัตตานีสตูลและพัทลุงครับแล้วก็ที่ชุมพรแล้วก็มาจากที่เพชรบุรีด้วยพี่น้องประชาชนในทุกๆโอกาสในทุกๆสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงนี้นั้นสถานการณ์แพร่ระบาดที่ขึ้นรุนแรงที่สุดในประเทศ